ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Battle of Humankind ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเจอกับหนึ่งในเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ยุทธนาวีที่สำคัญที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับไม่ใช่แค่ดังที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเดียวเหตุการณ์นี้นะครับผมคือการตามล่าบิสมาร์กนั่นเองเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมเราต้องมาทำความรู้จักกับบิสมาร์กกันก่อนนะครับบิสมาร์กนั้นคือเรือประจันบานที่เยอรมันนั้นแสนภาคภูมิใจจัดอยู่ในเรือประจันบานคลาสบิสมาร์กเองเลยนะครับผมซึ่งในคลาสนี้เนี่ยจะมีเรือแบบนี้อยู่2ลำนะครับผมเป็นเรือที่ยิ่งใหญ่มากๆและเยอรมันเนี่ยภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับเรือบิสมาร์กนี้เนี่ยมีระวางการขับน้ำเต็มถึง 50,000 ตันเลยนะครับผมและเป็นเรือประจันบานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะที่มันเข้าประจำการในสมัยนั้นด้วยชื่อของมันได้ถูกตั้งมาจากชื่อบุคคลสำคัญของเยอรมันนะครับผมชานเซลเลอร์ออโตวอนบิสมาร์กนั่นเองเรือลำนี้ครับผมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกองทัพเรือของเยอรมันหรือว่าคริกมาริเนอร์ฟังกันดูแล้วก็คงจะรู้นะครับว่าเรือลำนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันคือปีศาจแห่งท้องทะเลเลยก็ว่าได้แต่การตามล่าบิสมาร์กนี่คืออะไรกันแล้วทำไมมันถึงเป็นเรื่องราวที่โลกจดจำเหลือเกินบอกกันเลยว่าต้องรอดูเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจของการตามล่าบิสมาร์กนี้เนี่ยไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการหามันต่างหากจะหามันให้เจอได้ยังไงอังกฤษผู้เป็นเจ้าแห่งท้องทะเลนั้นจะสามารถตามหาบิสมาร์กที่เยอรมันภาคภูมิใจได้ไหมเราไปเริ่มฟังกันเลยกับ Battle of Humankind ในตอนที่1 นั่นเองครับนายพลเรือแห่งเยอรมันนายพลรูเจนตัวของเขานั้นได้รับแผนการ Operation Right Ubang มาแผนการนี้นั้นคือแผนการที่จะให้เรือของเยอรมันเนี่ยบุกเข้าไปในทะเลแอตแลนติกนะครับและทำการโจมตีเรือสินค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรทางเยอรมันนั้นได้มีเรือไป2ลำนะครับนั่นก็คือเรือราดตระเวนหนัก Prince Eugen และเรือประจันบาน Bismarck แต่ในระหว่างที่เรือนั้นกำลังเดินทางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนายพลลูเจนนั้นต้องเผชิญหน้ากับเรือรบของอังกฤษที่ได้เข้ามาปะทะในทะเลแอตแลนติกโดยเรือ2ลำนี้นั่นก็คือ HMS Hood แล้วก็ตัวของ HMS Prince of Wales แต่ดูเหมือนว่าในการต่อสู้นี้เองนะครับทางคลีกมาริเนอร์กองทัพเรือแห่งเยอรมันสามารถกำชัยเหนืออังกฤษผู้เป็นเจ้าแห่งท้องทะเลไปได้โดยบิสมาร์กนั้นได้ทำการโจม HMS Hood ลงได้นะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยยังทำให้ HMS Prince of Wales นั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องร่นถอยหนีไปแต่ในขณะเดียวกันบิสมาร์กเองก็ได้รับความเสียหายมาเหมือนกันนะครับแต่เมื่อข่าวการโจมของเรือ HMS Hood นั้นได้รู้ไปถึงศูนย์บัญชาการของอังกฤษอังกฤษนั้นโกรธมากๆและยอมไม่ได้เพราะว่านี่คือศักดิ์ศรีของกองทัพเรืออังกฤษนี่คือศักดิ์ศรีของราชนาวีอังกฤษอังกฤษนะครับผมยอมทำทุกวิถีทางส่งทุกขุมกำลังที่มีเพื่อตามล่าบิสมาร์กการตามล่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่24พฤษภาคมปี1941ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้บิสมาร์กนั้นจะสูญเสียเชื้อเพลิงไปจำนวนหนึ่งพร้อมกับมีน้ำเนี่ยเข้ามาในเรือด้วยนะครับแต่บิสมาร์กเนี่ยก็ยังสามารถเดินทางต่อไปได้แต่ตัวของนายพลลูเจนก็รู้ดีนะครับผมว่ายังไงก็ตามแต่แผนการที่มาในตอนนี้เนี่ยมันไม่สำเร็จแล้วอย่างแน่นอนมันไม่สามารถทำต่อได้แล้วสิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็คือการกลับไปที่ฝั่งก่อนนั่นเองครับซึ่งตัวเลือกเนี่ยมีอยู่2ตัวเลือกตัวเลือกที่1นั้นก็คือกลับไปยังนอร์เวย์นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นทางที่ใกล้กว่านะครับผมแล้วก็ไปได้2ทางด้วยส่วนอีกทางนึงเนี่ยกลับไปยังฝรั่งเศสที่ในตอนนี้เยอรมันได้ยึดอยู่นะครับผมก็เรียกได้ว่ามี2ช้อยนะครับแต่ดูเหมือนว่านายพลลูเจนเนี่ยจะรู้ดีนะครับผมว่าการที่จะกลับไปเนี่ยนะครับในนอร์เวย์เนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นเขตแดนที่ต้องผ่านไอซ์แลนด์ถูกไหมแล้วมันมีอังกฤษเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับดูจะเป็นที่ที่ไม่น่าจะไปเลยนะครับยอมไปฝรั่งเศสที่ไกลกว่าดีกว่าและตัวของลูเจนเองเนี่ยก็เคยพาเรือเนี่ยนะครับผมเข้ามาในฝรั่งเศสได้สำเร็จมาแล้วและนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าเอาเรือไปยังฝรั่งเศสได้สำเร็จและสามารถซ่อมเรือได้เสร็จนะครับผมเรือเองเนี่ยก็จะกลับมาแล้วก็พร้อมเดินทางเข้ามาสู่โซนที่จะโจมตีพวกเรือสินค้าเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าแผนการตรงนี้เนี่ยดูจะเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากสุดท้ายนะครับผมลูเจนก็ได้เลือกเดินทางที่จะไปยังฝรั่งเศสนั่นก็คือท่าเรือซานนาแซแล้วจากนั้นการเดินทางก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับแต่การเดินทางเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเอาซะเลยนะครับผม
พราะว่าอังกฤษเนี่ยยอมทำทุกทางเลยนะครับมีเรือลำไหนส่งไปให้หมดต้องล่าบิสมาร์คให้ได้เราจะต้องจมมันให้สำเร็จนะครับซึ่งทางบิสมาร์คและตัวของปรินซ์ออยเกนเนี่ยก็ได้ถูกตามล่าโดยเรือ3ลำนะครับผมนั่นก็คือเรือราดตระเวนหนัก HMS Suffolk แล้วก็เรือราดตระเวนหนักอีกลำหนึ่ง HMS Norfolk รวมไปถึง Prince of Wales ที่ได้รับความเสียหายไปก่อนแล้วโดยเรือตรงนี้เองเนี่ยมีหน้าที่อะไรครับแน่นอนการตามล่าตรงนี้เนี่ยมันช่วยบอกตำแหน่งได้ว่าบิสมาร์คอยู่ตรงไหนทำให้กองเรืออื่นๆของอังกฤษเนี่ยรู้ได้นะครับผมว่าตำแหน่งของบิสมาร์คเนี่ยมันน่าจะไปตรงนี้อย่างแน่นอนและข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกส่งให้ฝูงเรือตามล่าที่มากันอีกเต็มไปหมดเลยนะครับนำโดยตัวของนายพลจอห์นโทวีที่คนทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือประจันบานและเรือลาดตระเวนเนี่ยมาลุยด้วยเลยนะครับคือกะว่าต้องเอาให้ล่วงแน่ๆแหละคนมากันเยอะขนาดนี้นะครับยังไงซับบิสมาร์คนั้นก็ต้องจมไปอยู่ก้นท้องทะเลให้จงได้แต่ปัญหาก็คือนะครับผมกองเรือของจอห์นโฮวีเนี่ยอยู่ห่างจากตำแหน่งของบิสมาร์คนั้นไกลมากๆถึง350ไมล์ทะเลเลยนะครับแล้วสปีดการเดินทางเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าพอๆกันเลยนะครับแม้ว่าบิสมาร์คนั้นจะได้รับความเสียหายนะครับแต่บิสมาร์คนั้นก็ยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว28นอตได้ซึ่งมันก็คือความเร็วเดียวกับทางกองเรือของจอห์นโฮวีนั่นหมายความว่าถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันเนี่ยยังไงจอห์นโฮวีนั้นแทบจะไม่มีโอกาสที่จะหยุดบิสมาร์คได้เลยทางเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องหาทางทำให้บิสมาร์คนั้นช้าลงและดูเหมือนว่าการตามล่าเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการเดินทางมาเรื่อยๆในช่วงบ่ายแก่ๆของวันที่24ตัวของลูเจนเนี่ยได้เห็นเลยว่ามันมีพายุเข้ามานะครับซึ่งตัวของลูเจนเองเนี่ยก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการทำให้เรือ Prince Eugen นั้นสามารถหนีไปได้โดยการแล่นเรือหลอกและได้เข้าปะทะเล็กน้อยนะครับผมทำให้เรืออังกฤษเนี่ยงงนะครับในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ย Prince Eugen ก็ได้หนีไปนะครับทำให้การตามล่าจาก2ลำเนี่ยมันเหลือเพียง1ลำเท่านั้น Prince Eugen สามารถหลุดจากการตามล่าไปได้แล้วต่อจากนั้น Bismarck นะครับผมก็ได้หันเรือกลับและเดินทางมุ่งหน้าไปยังฝรั่งเศสต่อซึ่งเรือของอังกฤษเองเนี่ยก็ตามล่ากันมาอย่างเต็มที่อย่าลืมนะครับว่าอังกฤษเนี่ยเอาเรือบรรทุกเครื่องบินมาด้วยนะครับนั่นก็คือเรือ HMS Victorious เมื่อเดินทางมาถึงระยะที่จะปล่อยเครื่องบินออกไปแล้วจอห์นโฮวีนั้นก็ได้สั่งให้มีการปล่อยฝูงบินออกมาเพื่อที่จะไปทำให้บิสมาร์คเนี่ยมันช้าลงแล้วก็ตามล่ามันได้สักทีแต่โชคไม่ดีนะครับที่กองบินนี้เนี่ยเป็นกองบินที่ไร้ประสบการณ์นะครับผมกองบินนี้เนี่ยเกือบที่จะโจมตีเรือของอังกฤษเองและมันก็ทำให้เยอรมันเนี่ยรู้ถึงการมาถึงของฝูงบินทำให้มีการยิงตอบโต้กลับไปแต่การยิงตอบโต้กลับไปนั้นก็ไม่ได้ผลนักสักเท่าไหร่ไม่มีเครื่องบินลำไหนของอังกฤษนั้นถูกยิงตกเลยและสุดท้ายกองบินของอังกฤษนั้นก็สามารถบินกลับมาและทิ้งตอร์ปิโดมาโจมตีบิสมาร์คได้ตอร์ปิโด9ลูกนะครับผมได้โจมตีเข้ามาแต่กลับมีเพียงแค่1ลูกเท่านั้นที่โจมตีโดนบิสมาร์คและมันก็โดนส่วนที่เป็นอาร์เมอร์เบลทำให้มันไม่ได้รับความเสียหายใดๆมากนักต่อจากนั้นเนี่ยการตามล่าก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่ายิ่งใกล้ฝรั่งเศสเท่าไหร่เนี่ยอังกฤษยิ่งจะต้องระวังตัวขึ้นเท่านั้นกองเรือของอังกฤษนั้นต้องเดินเรือแบบซิกแซกเพื่อป้องกันว่าเผื่อจะมียูโบ๊ทหรือว่าเรือดำน้ำของเยอรมันอยู่เนี่ยอาจจะมีการโจมตีเรืออังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นได้ทำให้ก็ต้องซิกแซกกันหน่อยโดยข้อมูลนี้เองเนี่ยอังกฤษก็ได้มาจากหน่วยข่าวกองว่าอาจจะมีเรือยูโบ๊ทอยู่แต่ตรงนั้นเองเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้อังกฤษเนี่ยผิดพลาดและทำให้สูญเสียบิสมาร์คไปเลยครับเพราะว่าการเดินเรือแบบซิกแซกเนี่ยมันทำให้ระยะทางอ่ะมันมากขึ้นถูกไหมก็เท่ากับว่าเดินทางช้าลงนะครับและระยะเรดาร์เนี่ยมันก็พ้นในทันทีซึ่งตัวของบิสมาร์คเองเนี่ยก็ได้ทำการหัน270องศาเพื่อทำการหลบออกจากเรดาร์ของกองเรืออังกฤษได้สำเร็จต่อจากนั้นบิสมาร์คเนี่ยก็ได้แล่นวนเพื่อหลบอังกฤษมาเลยนะครับผมซึ่งหลบมาแบบโคตรเท่เลยครับเพราะหากใครจำได้เนี่ยอังกฤษเนี่ยมากันทั้งกองเลยถูกไหมมีกองนึงเนี่ยนำมาก่อนอันเนี้ยบิสมาร์คมันแล่นวนเลยครับแล่นวนตรงกลางกองอังกฤษเลยนะครับแล้วก็หนีออกไปได้แบบโคตรเนียนเลยครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับผมเพราะว่าไม่ใช่อังกฤษชาติเดียวหรอกที่ทำผิดพลาดนะครับทางบิสมาร์คเองก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะแม้ว่าจะหนีหลบจากเรดาร์ออกมาได้แล้วอังกฤษกำลังงงเป็นไก่ตาแตกเลยบิสมาร์คมันหายไปไหนวะทางเยอรมันเองเนี่ยก็ทำข้อผิดพลาดออกมาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในตอนที่หนีออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหหนีออกมาสบายๆแล้วนะครับถ้าปล่อยไว้เฉยๆและเงียบๆไปเนี่ยก็คงจะถึงฝรั่งเศสไปแล้วได้เข้าจอดที่ซานาแซอย่างปลอดภัยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าทางเรือบิสมาร์คเองเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณวิทยุมาเพราะว่าคิดว่าโอเคปลอดภัยแล้วนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยสัญญาณตรงนี้เองเนี่ยได้ถูกนักเจาะโค้ดของอังกฤษเนี่ยนะครับผม
จาะโค้ดออกมาได้นะครับทำให้อังกฤษเนี่ยมีความหวังในการที่จะตามหาบิสมาร์กใหม่อีกครั้งนึงแต่แน่นอนนะครับในตอนนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยแม้ว่าจะพอจะเดาได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับแต่ด้วยจากการคำนวณแล้วเนี่ยมันมีโอกาสมากๆนะครับผมที่บิสมาร์กนั้นจะเข้าสู่โซนปลอดภัยได้โซนที่ลูฟบัฟเฟอร์กองทัพอากาศของเยอรมันเนี่ยสามารถมาคุ้มกันหรือโซนที่ยูโบสนั้นสามารถมาปกป้องได้แต่ทีนี้เองอังกฤษเนี่ยมีกองเรืออยู่เต็มไปหมดเลยนะครับทั่วโลกเลยนั่นเองไม่ได้มีแค่ตรงอังกฤษอย่างเดียวถูกไหมอย่าลืมว่าอังกฤษเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมของโลกนะครับเขายิ่งใหญ่มากๆในส่วนของกองเรือจากอังกฤษนะที่เคยตามล่ามาก่อนเนี่ยเรือหลายลำต้องกลับไปเติมน้ำมันนะครับผมทำให้เหลือเรือเพียง3ลำเท่านั้นนั่นก็คือเรือ HMS King George the Fifth นะครับแล้วก็ตัวของ HMS Rodney และ HMS Norfolk ซึ่งทั้ง3ลำนี้เนี่ยก็ล้วนอยู่ห่างจากตำแหน่งที่มันน่าจะเป็นตำแหน่งของบิสมาร์กอยู่ค่อนข้างไกลมากๆแต่ในวันที่26พฤษภาดูเหมือนว่าอังกฤษเนี่ยจะโชคดีเหมือนถูกหวยเลยนะครับเพราะว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยสามารถไปเจอล่องรอยน้ำมันรั่วได้นั่นเองนะครับผมแล้วบิสมาร์กเนี่ยมันถูกโจมตีมาก่อนน้ำมันมันรั่วมาก่อนแล้วนะครับทำให้พอจะรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนของบิสมาร์กได้เลยจากตอนแรกเนี่ยมีแค่การประมาณตำแหน่งว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงเนี้ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่คราวนี้เนี่ยได้รู้ถึงตำแหน่งเลยนะครับผมซึ่งเมื่อรู้ตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับอังกฤษก็นิ่งนอนใจไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเยอรมันเองในตอนนี้เนี่ยบิสมาร์กนั้นอยู่ห่างจากความฝันที่จะเข้าโซนปลอดภัยเนี่ยเพียงแค่700ไมล์ทะเลเท่านั้นเองครับนั่นหมายความว่าภายในเวลา1วันเท่านั้นที่อังกฤษมีอยู่ที่ยังจะสามารถล่าบิสมาร์กได้ไม่อย่างนั้นอังกฤษนั้นจะไม่สามารถกอบกู้ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของราชนาวีอังกฤษกลับมาได้เลยอังกฤษนะครับผมได้เลือกใช้กองเรือจากยิบราลตาร์ที่ได้ประจำการอยู่นั่นก็คือ Fort Aid นั่นเองนะครับผมเรือนั้นประกอบไปด้วย Aircraft Carrier หรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน Ark Royal ที่นำโดยตัวของ Somerville แล้วก็ตัว HMS Renault ที่เป็นเรือลาดตระเวนและมีเรือลาดตระเวนเล็กอย่าง HMS Sheffield เนี่ยเดินทางมาร่วมด้วยนะครับซึ่งด้วยความเป็นเรือเล็กเนี่ยก็สามารถเดินทางได้เร็วนะครับผมทำให้สามารถพบเจอตัวของบิสมาร์กได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ย HMS Ark Royal ก็ได้ส่งฝูงบินออกมาเพื่อยิงตอร์ปิโดใส่บิสมาร์กแต่ดูเหมือนว่าฝูงบินในรอบแรกเนี่ยจะไม่รู้นะครับผมว่ามีเรือของอังกฤษเนี่ยตามบิสมาร์กมาด้วยนั่นก็คือเรือ Sheffield นะครับทำให้เกิดการยิงตอร์ปิโดผิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมมันยิงผิดกันบ่อยจังนะครับเพราะว่าสมัยก่อนการยิงอะไรแบบนี้มันยากมากเพราะว่าเราแบบโอ้โหบินอยู่อ่ะเราเห็นข้างล่างมันก็เป็นแค่เรือเราไม่ได้ถูกระบุได้เลยว่ามันคืออะไรนะครับคือมันต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนที่แม่นยำมากๆมันไม่ได้ล้ำสมัยเหมือนสมัยนี้ทำให้เกิดการยิงผิดขึ้นแต่ด้วยความโชคดีเนี่ยนะครับที่ตอร์ปิโดที่ยิงออกไปนั้นใช้ตัวจุดแบบใหม่ที่เป็นแม่เหล็กแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็คือเรียกง่ายๆว่ายิงตอร์ปิโดเจ๊งๆไปนั่นแหละก็คือทำให้เรือเชฟฟิลด์เนี่ยโชคดีเหลือเกินที่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยเมื่อฝูงบินแรกไม่ได้ผลนะครับคราวนี้เอง HMS Ark Royal นั้นก็ได้ส่งฝูงบินที่2ออกไปซึ่งคราวนี้ก็ใช้ตอร์ปิโดแบบปกตินะครับผมไม่ต้องลองรุ่นใหม่อะไรกันแล้วนะครับแล้วก็สั่งให้ไปโจมตีบิสมาร์กได้สำเร็จในคราวนี้เองเนี่ยบิสมาร์กได้ถูกโจมตีไปและด้วยความโชคดีของกองทัพอังกฤษนะครับ1ในตอร์ปิโดนั้นได้โจมตีหางเสือแม้ว่าจะซ่อมได้บางส่วนเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่สามารถหันเรือเลี้ยวได้ทำให้บิสมาร์กเองเนี่ยไม่สามารถเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนทางเพื่อจะเดินทางไปยังซานนาแซได้แต่ถึงแม้ว่าด้วยความโชคดีของตอร์ปิโดลูกเดียวเนี่ยที่บังเอิญนั้นเล็งมั่วด้วยนะครับคือสมัยก่อนมันเล็งยากอ่ะมันก็ต้องปล่อยไปอ่ะเห็นเรือปุ๊บปุ้งลงไปเลยถูกไหมอันเนี้ยบังเอิญสุดๆอ่ะไปโดนส่วนที่สำคัญมากๆนั่นก็คือหางเสือนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะโดนหางเสือได้แล้วเนี่ยก็ใช่ว่าจะจมบิสมาร์กได้เพราะบิสมาร์กเองเนี่ยเป็นเรือที่มีอาวุธเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมแม้แต่เรืออังกฤษที่ตามล่ามาก็ยังต้องทิ้งระยะห่างเลยนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถูกบิสมาร์กสอยล่วงตาม HMS Hood ไปนะครับได้ไปนอนกินขี้กับปลาอยู่ข้างล่างแน่นอนซึ่งการต่อสู้เองเนี่ยก็มีกันตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมมีการยิงตอร์ปิโดใส่บิสมาร์กเรื่อยๆในคืนนั้นเนื่องด้วยความที่ว่าบิสมาร์กเนี่ยแม้ว่าจะไม่สามารถเลี้ยวกับซานนาแซได้แล้วแต่ก็ยังจมไม่ได้สักทีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยได้มาถึงในวันรุ่งขึ้นในเช้าวันถัดมากองเรือที่มาจากอังกฤษอีก3ลำของจอห์นโฮวีเนี่ยได้เดินทางมาถึงนะครับผมแล้วก็ได้ช่วยกันลุมบิสมาร์กเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรียกว่ารุมกินโต๊ะเลยอังกฤษเนี่ยก็ประเคน
อาวุธเนี่ยนะครับยิงมาตุ้มตามตุ้มตามแต่บิสมาร์กนั้นก็สู้กลับเต็มที่แม้ว่าการเล็งปืนเนี่ยมันจะทำได้ยากขึ้นเนื่องจากความเสียหายที่ได้รับแต่บิสมาร์กเนี่ยก็สู้ยิบตาแต่ด้วยจำนวนแหละครับผมบิสมาร์กที่เป็นเรือลำเดียวเนี่ยก็ถูกยิงจนได้รับความเสียหายหนักจนได้การต่อสู้ในครั้งนี้นั้นกินเวลายาวนานเป็นชั่วโมงนะครับผมทางอังกฤษเนี่ยเอาเรือหลายลำมากๆเลยมาลุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนอร์ฟอล์กไม่ว่าจะเป็นดอร์เซตเชียร์ไม่ว่าจะเป็นรอดนี่หรือคิงจอร์จเดอะฟิฟนะครับผมลุมยิงกันแบบระเนระนาดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยบิสมาร์กก็มีแต่ไฟลุกมาเต็มไปหมดกระสุนปืนใหญ่นับร้อยได้ยิงเข้าใส่เรือนร่างของบิสมาร์กแต่บิสมาร์กนั้นก็ยังปฏิเสธที่จะจมอยู่ดีเมื่อต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับเรือรบของอังกฤษเนี่ยก็รู้แล้วว่าใกล้จะหมดเชื้อเพลิงก็ต้องหนีกลับไปสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องทิ้งให้เรือดอสเชียร์เนี่ยเป็นคนปิดจ็อบนะครับและดูเหมือนว่าสุดท้ายการตามล่าแสนยาวนานเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของกองเรืออังกฤษก็ทำได้สำเร็จจนได้นะครับผมสุดท้ายดอสเชียร์นั้นสามารถจมบิสมาร์กได้สำเร็จนะครับแต่เรียกได้ว่าการตามล่านี้เนี่ยมันยากเหลือเกินถูกไหมแล้วก็อาศัยโชคมากๆด้วยนะครับผมคือถ้าตอร์ปิโดนัดนั้นเนี่ยมันดันไม่ไปโดนหางเสือเนี่ยนะครับผมบิสมาร์กก็คงจะหนีรอดไปได้แล้วหรือว่าถ้าบังเอิญอีเครื่องบินลำนั้นเนี่ยดันไม่ไปเจออีรอยน้ำมันรั่วเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจับบิสมาร์กได้แล้วนะครับผมมันเป็นการตามล่าที่รุนระทึกราวกับหนังเลยนะครับมันเลยกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ดังที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ในเหตุการณ์เกี่ยวกับการต่อสู้ทางทะเลยุทธนาวีที่เราได้เห็นกันนะครับจากการบันทึกได้พบว่าเรือบิสมาร์กนั้นได้จมลงในเวลา 10:39 ในวันที่27พฤษภาคมปี1941มีผู้รอดชีวิตจากเรือบิสมาร์กหลักร้อยนะครับผมแต่มีคนเสียชีวิตไปมากกว่า 2,000 และกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในสงครามทางทะเลด้วยนะครับเพราะเยอรมันเองเนี่ยได้เปลี่ยนกลยุทธ์เลยเราจะไม่ใช้เรือแบบบิสมาร์กเนี่ยมาตามทำลายเรือขนส่งสินค้าของสัมพันธมิตรอีกต่อไปแล้วเยอรมันได้เปลี่ยนกลยุทธ์ในทันทีนะครับผมแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นการใช้ยูโบ๊ทหรือว่าเรือดำน้ำแทนนั่นเองและดูเหมือนว่าเรือดำน้ำของเยอรมันเนี่ยก็จะสร้างความวุ่นวายเอาไว้มากมายมหาศาลเลยนะครับถ้ามีโอกาสมาเล่าเนี่ยก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับผมและนี่ก็คือสมรภูมิแรกของ Battle of Humankind ที่เราได้นำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าตอนไหนสมรภูมิใดอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับรายการ Battle of Humankind